สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube คลิปนี้ผมจะพามาดูผึ้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผึ้งนี่ครับผึ้งครับครับพอตาผมเลี้ยงไว้ครับนี่ครับมี2รังครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึ่งครับนี่ครับนี่ครับอีกรังนึงครับมี2รังครับให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับจริงเลี้ยงได้นะครับทำได้ทุกบ้านครับทุกที่นี่ครับนี่ครับถ่ายให้ดูชัดๆเลยครับนี่ครับตอนเช้าครับมันไม่ค่อยบินครับเพราะว่าถ้าอากาศครึ้มๆนี่มันไม่ค่อยบินแต่ถ้าอากาศร้อนๆนี่มันบินนะครับนี่ครับถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำร้ายคนนะครับนี่ครับนี่คือเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเอาท่อนไม้ที่มันเป็นรูข้างในครับก็มาตั้งไว้ครับเพราะว่าแถวบ้านพ่อตาผมผึ้งเยอะมากเลยครับแถวนี้นี่ครับเขาเลี้ยงไว้กินน้ำผึ้งครับนี่ครับก็จะบินออกบินเข้าครับมีอีกรังหนึ่งครับที่ผมให้ดูครั้งแรกครับถ้าพี่น้องสนใจก็ตั้งไว้แบบนี้ก็ได้ครับถ้าใครบ้านอยู่ใกล้ป่าครับบนเขาเนี่ยนะครับแถวภาคอีสานก็มีครับเนี่ยครับตั้งไว้แล้วก็ทำแบบนี้ครับแล้วก็มันมาอยู่เองครับธรรมชาตินะครับถ้ามีผึ้งเก่าครับขี้ผึ้งเก่าตาว่าถ้ามีขี้ผึ้งเก่าเนี่ยแล้วก็น้ำหวานผึ้งเก่าเอามาล่อมันไว้ครับล่อมันเอาใส่กรงไม้ไว้ข้างในครับแล้วมันก็จะบินเข้ามาครับแล้วมันก็จะมาสร้างรังครับนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะมาอยู่ของมันเองครับนี่ครับนี่ครับผึ้งน้ำหวานครับถ้าใครชอบรับประทานก็ดีครับเป็นยาสมุนไพรด้วยครับน้ำผึ้งคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ